สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณแถวชุมชนบ่อนไก่นะครับก็มายืนอยู่บนสะพานลอยด้านล่างเป็นถนนพระราม4ด้านหน้าของผมก็เป็นแยกวิทยุขวามือที่เห็นนะครับมีการก่อสร้างอยู่ก็คือโครงการ One Bangkok คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูการก่อสร้างของโครงการ One Bangkokที่ก็ตั้งอยู่ระหว่างถนนพระราม4แล้วก็ถนนวิทยุนะครับตรงหัวมุมแยกวิทยุ One Bangkok เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบนพื้นที่104ไร่บนถนนพระราม4และถนนวิทยุซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารและสวนลุมไนท์บาซ่าแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บริหารงานโดยบริษัทเกษมทรัพย์วัฒนะจำกัดในเครือ TCC และบริษัทเฟเซอร์ Property Holding ประเทศไทยจำกัดใช้เงินลงทุน 120,000 ล้านบาทเริ่มลงเสาเข็มเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ล่าสุดนะครับมีกำหนดที่จะเปิดบริการระยะแรกพ.ศ. 2566และกำหนดที่จะเปิดเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเลยทั้งโครงการเลยก็ในปีพ.ศ. 2570ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนถนนวิทยุนะครับด้านขวามือก็จะเป็นแยกวิทยุถ้าตรงไปก็เป็นถนนสาทรด้านซ้ายมือนะครับก็จะไปแยกเพลินจิตจุดที่ผมยืนถ่ายนี่ด้านหลังก็เป็นสวนลุมพินีแล้วก็มาดูมุมสูงกันบ้างนะครับถ่ายจากมุมสูงโครงการวันแบงคอกประกอบด้วยโซนต่างๆที่สำคัญดังนี้หนึ่งก็คือบริเวณลานสันทนาการกลางแจ้งใจกลางโครงการสองพื้นที่ค้าปลีกบริเวณส่วนล่างของอาคารโดยออฟฟิศกับส่วนที่อยู่อาศัยจะอยู่ส่วนบนของตึกสำหรับส่วนอาคารสำนักงาน5อาคารพื้นที่รวมกัน 500,000 ตารางเมตร 3. ส่วนพื้นที่โรงแรมจะมีทั้งหมด5แห่งโดยหนึ่งในนั้นก็คือโรงแรมเดลิสคาร์ตันจำนวน259ห้องนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวนะครับอีกจำนวนถึง50ไร่วันแบงคอกก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนสำคัญดังนี้ก็จะมีอาคารโรงแรมจำนวน2อาคารอาคารสำนักงานจำนวน3อาคารอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน2อาคารอาคารสำนักงานและโรงแรมจำนวน2อาคารโดยหนึ่งในนั้นก็คือตึก Signature Tower ซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็จะมีความสูงถึง 437.03 เมตรอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยและโรงแรมริชคาร์ตันจำนวน1อาคารแล้วก็มีอาคารหอประชุมโรงหอศพและพาณิชยกรรมจำนวน1อาคารโดยทุกอาคารจะเชื่อมต่อด้วยฐานเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนนะครับเป็นสวนสาธารณะ และยังมีทางเดินใต้ดินเชื่อมโครงการเข้ากับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือเราก็เรียกกันว่าสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีสวนลุมพินีรวมถึงทางเชื่อมไปยังทางพิเศษเฉลิมมหานครอีกด้วยโครงสร้างก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเร่งก่อสร้างนะครับหลังจากที่มีปัญหาการหยุดนะครับการปิดแคมป์ทำให้งานก่อสร้างนะครับล่าช้าแล้วก็แผนการเปิดบริการนี่ก็เลื่อนกันไปก็พามาชมนะครับโครงการขนาดใหญ่ขนาดยักษ์เลยบนถนนพระราม4กับถนนวิทยุนะครับโครงการ One Bangkok ก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของกรุงเทพมหานครเลยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ